Isuzu D-Max นะครับวันนี้ติดชุดตะขอลากเรือและจะสกีลาบิ๊กไบค์นะครับผมในอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์จะมีหัวบอลขนาด50มิลนะครับเป็นหัวขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวนี้ใส่เข้าไปกับบอร์ดรีซีเวอร์นะครับแล้วก็มีตัวปินล็อกนะครับล็อกกับตัวดับเกียวด้านล่างนะครับเสาตัวนี้ทำหน้าที่ไม่หัวบอลจะกระบอกรีซีเวอร์ไปโดนลากหรือบรรทุกนะครับผมส่วนตัวชุดล่างนะครับจะอยู่ใต้สเกิร์ตนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวปลั๊กไฟนะครับผมเราจะมีปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟดีเดินสายด้วยขวาพามาไฟ2ป้ายนะครับผมเดินสายพ่วงกับไฟท้ายรถนะครับผมใช้กิ๊บหนีบสายไฟนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นงาซ่อนนะครับผมจะไม่เห็นห้อยออกมาข้างนอกนะครับของตัวรถนะครับผมมีแค่ตัวส่วนการใช้งานนะครับที่เกี่ยวมาเล่าตัวรถนะครับผมโอเคครับอีซูซูดีแม็กนะครับติดชุดล่างเรือราชสกีลาบิ๊กไบค์นะครับผม